วันนี้โลกโซเชียลได้ผุดแฮชแท็กตามหาลูกประยุทธ์ซึ่งกลุ่มเยาวชนในโลกทวิตเตอร์แห่แชร์กันเป็นอย่างมากจนเสียงแตกที่เรียกร้องให้คนอื่นหยุดคุกคามแต่ฝ่ายตัวเองกลับไปคุกคามคนอื่นในโลกออนไลน์มีการโพสต์รูปลูกสาวฝาแฝดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมกับด่าด้วยถ้อยคำที่รุนแรงเรียกได้ว่าด่าลูกหยั่นพ่อเพื่อต้องการให้เกิดความอับอายในโลกโซเชียลถือว่าเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนอย่างมากล่าสุดนายปฏิยุทธ์ทองประจงผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มไทยพักดีได้แชร์ข้อความของนางอมรรัตน์โชคประมิตรกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพักก้าวไกลที่ได้โพสต์ไว้ว่าตามหาลูกประยุทธ์เทรนด์อันดับหนึ่งในทวิตเตอร์วันนี้ถึงคิวลูกของคุณแล้วและนายปฏิยุทธ์ก็ได้เขียนข้อความระบุไว้ว่ามันชักไปกันใหญ่แล้วไม่ชอบใครก็ไปตามหาลูกคนนั้นแล้วบูลลี่ไปกดดันให้เลิกอุดหนุนสินค้าจากบริษัทที่สนับสนุนคนนั้นคนที่มีแนวคิดประเภทนี้ไปอยู่ต่างประเทศเถอะบ้านเมืองเราจะได้สงบเรียกร้องแต่ให้คนอื่นหยุดคุกคามฝ่ายตนแต่ก็มีพฤติกรรมไปคุกคามคนอื่นตลอดและลามไปถึงคุกคามสถาบันรัฐบาลต้องบังคับใช้กฎหมายกับคนประเภทนี้ให้ถึงที่สุดกรุงศรีแตกเพราะมีไส้ศึกด้าน Facebook ปราด3สีก็ลงโพสต์ประเด็นดังกล่าวไว้เช่นกันว่าไม่เคยคิดว่าฝ่ายประชาธิปไตยจะมีความคิดเฉกเช่นเผด็จการยิ่งนี้ข้าพเจ้าไม่รู้จักลูกประยุทธ์และก็ไม่คิดว่าลูกประยุทธ์ทั้งสองจะไปทำอะไรให้ใครเจ็บช้ำการไปไล่ล่าลูกสาวทั้งสองคนเพื่อเอามาเป็นข้อต่อรองกับประยุทธ์เป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมมากเล่นกันแบบนี้เราคนไทยควรรู้ได้แล้วว่าเรากำลังเผชิญกับอะไรการเรียกร้องให้คนอื่นหยุดคุกคามแต่ฝ่ายตัวเองกลับไปคุกคามคนอื่นตลอดเราคนไทยควรจะมองออกได้แล้วว่าเขาผู้นั้นต้องการอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย